ทฤษฎีโลกกลวงทฤษฎีที่ฟังดูประหลาดที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่าโลกใบนี้มีเนื้อในกลวงแถมข้างใต้ผิวโลกยังมีอารยธรรมบ้านเมืองซุกซ่อนอยู่ด้วยเป็นเมืองลับแลที่น้อยคนจะรู้ถึงทางเข้าคนแรกๆที่เสนอความคิดนี้เมื่อปีคริสตศักราช1692ก็คือเอ็ดมันฮาเล่ถ้าชื่อนี้รู้สึกคุ้นหูก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเป็นคนเดียวกับนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้คำนวณเวลาหวนกลับมาของดาวหางที่สุกสว่างที่สุดดวงหนึ่งซึ่งได้ชื่อตามชื่อของเขานั่นเองฮาเล่รู้สึกฉงนกับสนามแม่เหล็กของโลกเขาสังเกตพบว่าสนามแม่เหล็กโลกมีทิศทางเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเวลาที่ต่างกันเขาจึงคิดว่าสนามแม่เหล็กของโลกมีหลายสนามโลกของเรานั้นกลวงข้างในยังมีโลกอีกชั้นหนึ่งที่มีสนามแม่เหล็กอีกสนามหนึ่งเพื่ออธิบายถึงความผันแปรทั้งหมดในสนามแม่เหล็กโลกท้ายที่สุดเขาได้เสนอว่าโลกประกอบด้วยสันฐานกลม4ชั้นแต่ละชั้นซ้อนกันอยู่ข้างในฮาเล่เสนอด้วยว่าภายในโลกมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โดยอาศัยแสงสว่างจากบรรยากาศที่เรืองแสงเขาคิดว่าปรากฏการแสงเหนือก็คือก๊าซที่เล็ดลอดออกมาจากใต้เปลือกโลกบางๆที่ขั้วโลกเหนือคนอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของฮาเล่มักเอาทฤษฎีนี้ไปต่อเติมเสริมแต่งตามความเชื่อของตัวเองในศตวรรษที่18เลยองฮาร์ดยูเลอร์นักคณิตศาสตร์ชาวสวิตได้แทนที่ทฤษฎีโลกหลายชั้นด้วยโลกกลวงเพียงชั้นเดียวข้างในมีดวงอาทิตย์ขนาดกว้าง600ไมล์คอยให้ความร้อนและแสงสว่างแก่อารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าที่อาศัยอยู่ในนั้นแล้วต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวสกอตเซอร์จอห์นเลสลีย์ก็เสนอว่าภายในโลกมีตะวันอยู่2ดวงซึ่งเขาตั้งชื่อให้ว่าพลูโตกับโพรเซอร์ไพด์คนที่สนับสนุนทฤษฎีโลกกลวงอย่างหัวชนฝาคือจอห์นซิมเมสชาวอเมริกันอดีตนายทหารและนักธุรกิจซิมเมสเชื่อว่าโลกกลวงและที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ก็มีทางเข้าขนาดกว้าง 4,000 ไมล์และ 6,000 ไมล์ตามลำดับซึ่งจะนำเข้าสู่โลกบาดาลได้เขาอุทิศชีวิตพัฒนาทฤษฎีของตัวเองและระดมเงินสนับสนุนให้มีคณะสำรวจเดินทางเข้าไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อเข้าไปสำรวจภายในโลกถึงเขาจะทำไม่สำเร็จแต่หลังจากเขาตายไปลูกศิษย์ของเขาซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อเยเรมี่เรโนได้ช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐส่งคณะสำรวจไปยังดินแดนแอนตาร์กติกาในปี1838ขณะที่นักสำรวจไม่พบช่องทางเข้าอะไรที่ว่านั้นคณะสำรวจได้พบหลักฐานที่ว่าแอนตาร์กติกาไม่ได้เป็นแค่แผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเท่านั้นแต่นับเป็นทวีปที่7ของโลกในปี1846มาเชลการ์ดเนอร์ได้อ้างการค้นพบซากแมมมอธขนยาวที่แช่แข็งอยู่ในน้ำแข็งที่ไซบีเรียเป็นหลักฐานยืนยันว่าโลกกลวงการ์ดเนอร์เชื่อว่าข้างในโลกมีดวงอาทิตย์อีก1ดวงและเสนอว่าเหตุที่สร้างแมมมอธยังมีสภาพดีก็เพราะมันเพิ่งตายเมื่อไม่นานมานี้ด้วยว่าแมมมอธและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วชนิดอื่นๆสามารถตระเวนเข้าออกส่วนในของโลกได้อย่างอิสระซึ่งเจ้าตัวนี้ได้เดินออกมาข้างนอกโดยอาศัยช่องทางขั้วโลกเหนือแล้วภายหลังซากของมันได้ถูกน้ำแข็งซัดมาจนถึงไซบีเรียในทศวรรษเดียวกันนั่นเองทฤษฎีโลกกลวงอีกทฤษฎีนึงได้อุบัติขึ้นเป็นผลงานความคิดของไซรัสกรีดทีธโดยทีธบอกว่าโลกกลวงข้างในมีคนอาศัยอยู่และมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงใจกลางโลกดวงอาทิตย์นี้ด้านหนึ่งมืดด้านหนึ่งสว่างเมื่อดวงอาทิตย์หมุนก็จะเกิดสภาพเหมือนกลางวันกับกลางคืนสลับกันบรรยากาศอันหนาแน่นใจกลางของโลกทำให้คนที่อยู่ในโลกเงยมองไม่เห็นคนที่อยู่อีกด้านต่อมาทีธได้เปลี่ยนชื่อเป็นโคเรสและก่อตั้งสิ่งที่ปัจจุบันถือเป็นลัทธิประหลาดหลังจากซื้อที่ดิน300เอเคอร์ในฟลอริดาโคเรสก็ประกาศตัวเองเป็นพระมหาไถ่แห่งศาสนาใหม่เขาตายเมื่อปี1908โดยไม่ได้พิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองเลยหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการเอาเรื่องโลกกลวงไปโยงเข้ากับพวกนาซีเยอรมันนักเขียนคนหนึ่งเอิร์นซันเดลได้เขียนหนังสือเรื่อง UFO อาวุธลับของนาซี
อ้างว่าฮิตเลอร์กับกองกำลังชุดสุดท้ายของเขาได้โดยสารเรือดำน้ำตอนสงครามเลิกหลบไปยังอาร์เจนตินาแล้วต่อมาได้ตั้งฐานทัพของจานบินขึ้นตรงช่องทางที่นำไปสู่โลกภายในขั้วโลกใต้ซันเดลบอกด้วยว่าพวกนาซีเป็นเผ่าพันธุ์ที่แยกต่างจากมนุษย์พวกนี้มาจากข้างในโลกยิ่งเวลาผ่านไปไอเดียเรื่องโลกลวงก็ยิ่งกลายเป็นทฤษฎีเพี้ยนและกลายเป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการเพ้อฝันไปเหตุก็เพราะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีนี้นี่เองนายพลเรือเอกของสหรัฐริชาร์ดไบรท์ได้บินข้ามขั้วโลกเหนือเมื่อปี1926และขั้วโลกใต้เมื่อปี1929โดยไม่พบช่องทางเข้าสู่ภายในโลกเลยภาพถ่ายจากนักบินอวกาศก็ไม่ปรากฏทางเข้าเช่นกันในขณะที่วิชาธรณีวิทยาสมัยใหม่ชี้ว่าโลกมีเนื้อในส่วนใหญ่เป็นของแข็งแต่กระนั้นมีภาพถ่ายของนาซาชิ้นหนึ่งที่ปรากฏรอยมืดในภาพซึ่งคนที่เชื่อเรื่องโลกกลวงบอกว่าเป็นข้อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ทั้งที่อันที่จริงแล้วภาพนั้นเกิดจากการเอาภาพถ่ายหลายๆใบที่ถ่ายในช่วงเวลา24ชั่วโมงมาซ้อนกันเพื่อให้มองเห็นทุกส่วนเป็นเวลากลางวันส่วนตรงที่เป็นสีดำมืดนั้นเป็นเขตอาร์กติกที่ไม่สะท้อนแสงในตอนกลางวันของฤดูหนาวหนังสือที่เผยแพร่ความคิดเรื่องโลกกลวงที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นการเดินทางสู่ใจกลางโลก Journey to the Center of the Earth ของจูเวิร์นหนังสือเล่มนี้เสนอทฤษฎีโลกกลวงได้น่าฟังกว่าด้วยการพูดถึงช่องทางจากผิวโลกเข้าไปสู่โพรงถ้ำใต้ดินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในนิยายเล่มนี้นักวิทยาศาสตร์3คนได้ปีนลงไปในปล่องภูเขาไฟที่หมดพลังแล้วเมื่อค้นหาหนทางที่จะเข้าสู่ใจกลางของโลกพวกเขาทำไม่สำเร็จแต่ก็ได้พบทะเลใต้ดินที่มีสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่มากมายรวมทั้งตัวเพลซิโอซอร์ด้วยบางคนเชื่อว่าลึกลงไปใต้โลกคือบ้านของเผ่าพันธุ์ประหลาดที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่คนพวกนี้เป็นใครและทางเข้าสู่เมืองบาดาลของพวกเขาอยู่ตรงไหนและทำไมถึงเข้าไปอยู่ใต้พื้นโลกความคิดที่ว่าโลกกลวงนี้มีรากเหง้ามาจากตำนานโบราณของหลายวัฒนธรรมมักเล่าขานต่อๆกันมาถึงชนกลุ่มหนึ่งที่มีอารยธรรมของตัวเองอาศัยอยู่ในนครลี้ลับใต้พื้นพระสุธาคนพวกนี้มีเทคโนโลยีหรือทฤษฎีสูงกว่าพวกเราบนพื้นโลกจานผีไม่ได้มาจากนอกโลกหากแต่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของคนที่อยู่ภายในโลกต่างหากอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์หลักฐานว่าทฤษฎีนี้เป็นจริง